หลังจากที่ผมได้รีวิวเจ้าตัวไฟ Godox 60วัตต์ไปนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็เกิดคำถามในใจของผมนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีตังค์แค่พอซื้อไฟหลักนะครับแต่ไม่มีตังค์ซื้อไอ้เจ้าตัวโอ้โหใหญ่มากซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างผมก็เลยไปหาวิธีลองแบบว่าเอาไฟเนี่ยมาลองแบบสาดนู่นสาดนี่ดูนะครับผลปรากฏว่ามันก็ยังแข็งเนาะได้ฟิลแบบอารมณ์แบบแข็งที่ดึงแข็งมากเห็นไหมตรงนี้เงาจะชัดเจนมากเลยนะครับผมก็เลยไปเลื่อนไปเจอของชิ้นหนึ่งใน Shopee ครับที่น่าสนใจมากและราคาเนี่ยบอกเลยว่าเข้าถึงได้แทบทุกคนนะครับมันก็คือไม่ครับร่มกันแดดมันคือร่มทะลุครับผมสั่งจากแอปส้มเนี่ยแอป Shopee นั่นแหละShopee นั่นแหละราคาเนี่ยอยู่แค่ประมาณไม่100ถึง200ไม่เกินนี้หรือถ้าอยากได้คุณภาพดีๆหน่อยก็อาจจะราคาสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยราคาแค่ไม่เกิน200อ่ะไม่เกิน200ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะก็จะมาลองดูนะครับว่าแสงที่ได้เนี่ยมันจะนุ่มลงหรือเปล่านะซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้กับไฟ Godox อันนี้ก็ได้นะมันสามารถใช้กับไฟสตูดิโอที่ราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะครับไฟทั่วไปสามารถใช้ได้หมดเลยถ้ามีรูเสียบก้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเสียบเข้าตัวก้านดูไปไอตัวโกดักเนี่ยครับมันจะมีช่องสำหรับเสียบอยู่ตรงนี้ตรงใต้นี้นะครับซึ่งเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็สามารถเสียบนี่แล้วไปเข้ากับด้านหลังตรงนี้นี่มันจะมีรูอยู่ตรงนี้ซึ่งผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีช่องตรงนี้เสียบนะเราก็สามารถเสียบให้มันอึ๊บทะลุได้ไหมอ๋อต้องปลดอันนี้ก่อนเหรออ่ะปลดอันนี้ออกมาก่อนนะแล้วเราก็เสียบตรงนี้ทะลุรูนี้เข้าไปปึ๊บแล้วก็ล็อกประมาณนี้ครับเราก็จะได้ร่มที่เอามาใช้กับตัวไฟคีย์หลักของเรานะครับทีนี้ผมจะลองกลับมาสู่โหมดปกติเห็นไหมไฟที่ได้เนี่ยมันนุ่มลงนะครับดีขึ้นเนอะดีขึ้นว่ะอันนี้ผมก็เพิ่งเคยลองเลยนะถามว่ามันเทียบกับไอตัวซอฟต์บ็อกซ์ราคาแพงๆได้ไหมผมบอกเลยว่าคุณภาพมันอาจสู้กันมากไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากให้กำลังไฟมันอ่อนลงเนี่ยเราสามารถใช้เจ้าตัวเนี้ยทดแทนไปก่อนได้นะแล้วอนาคตถ้าเรามีงบเพิ่มขึ้นเราก็สามารถขยับไปเป็นตัวของซอฟต์บ็อกซ์ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีงบไม่มีตังค์จริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ยตอบโจทย์ครับเนี่ยไฟเห็นไหมไฟที่ได้นี่ก็นุ่มมากนะสปีดชัตเตอร์ผมอยู่ที่1:60นะครับ f1.8 ISO อยู่ที่200ครับตอนนี้ผมจะลองลดเหลือ100ดูตอนนี้ลดเหลือ100ก็คือมันจะมืดเลยใช่ไหมแต่ไฟเนี่ยโกดักเนี่ยผมใช้อยู่แค่ 20% เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มแสงสปีดแสงไม่ใช่เสียงเพิ่มกำลังไฟแสงเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่ผมเพิ่มกำลังไฟแสงให้เป็น 50% ตอนนี้มันอันเดอร์อยู่นะครับลบ 0.7 เนาะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกสัก20ให้มันเป็นประมาณ 70% น่าจะกำลังดีขึ้นตอนนี้ผมเพิ่มกำลังไฟไปที่70แล้วนะครับในตัวกล้องที่วัดเนี่ยมันไม่อันเดอร์แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ค่า0ปกติแล้วก็คือใช้ไฟประมาณ 70% เป็นไงครับแสงที่ได้ผมว่ามันก็นุ่มเนาะมันก็ไม่แข็งเท่าตอนแรกแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้อ่อนกว่านี้นะครับผมแนะนำให้ลดกำลังไฟลงเป็น 50% หรือว่าประมาณสัก 40% อ่ะพอลดกำลังไฟลงเหลือ 40% นะครับจากนั้นเราไปเพิ่ม ISO แทนครับผมผมว่าประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้กำลังไฟที่สูงมากเกินไปเนี่ยบางทีหน้าเรามันอาจจะจ้าไปนะครับให้เราไปเพิ่ม ISO ดีกว่าเนาะก็เพิ่มไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณนี้ครับก็ถ้าใครสนใจนะครับหาซื้อได้ตามแอป Shopee เลยครับหรือว่าจะเป็นร้านที่เขาขายร่มทะลุเนี่ยก็สามารถหาได้ตามร้านขายอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์กล้องทั่วไปเลยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องดัง Story ครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีความรู้มีอะไรมาอีกเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้ให้อีกครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ทีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ